แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากติดตามการเคลื่อนตัวของเฮอริเคนเบอริลนะคะที่ขณะนี้ยกระดับเป็นซูเปอร์เฮอริเคนค่ะด้วยความเร็วลมสูงถึง258กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีรายงานนะคะว่านี่คือเฮอริเคนที่รุนแรงที่สุดในแถบหมู่เกาะทะเลแคริบเบียนในรอบ173ปีค่ะขณะเดียวกันมีการรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นในเส้นทางที่พายุลูกนี้เคลื่อนผ่านส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนและบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งส่วนภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นภาพถ่ายจากนอกโลกจากทางสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ค่ะเป็นภาพในขณะที่เฮอริเคนเบอริลได้เคลื่อนผ่านทะเลแคริบเบียนในวันที่1กรกฎาคมแสดงเห็นภาพตาของพายุขนาดใหญ่ที่ปกคลุมพร้อมกับการเคลื่อนตัวที่รวดเร็วมากเฮอริเคนเบอริลทวีกำลังแรงจากระดับ4มาเป็นระดับ5หรือซุปเปอร์เฮอริเคนแล้วด้วยความเร็วลมสูงถึง258กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่กำลังเคลื่อนตัวไปตามหมู่เกาะต่างๆในแคริบเบียนแล้วก็มีทิศทางมุ่งหน้าไปยังอเมริกาใต้ทำให้เกิดสตอร์มเซิร์ชขณะเดียวกันเฮอริเคนเบอริลค่ะทำให้ลมกระโชกแรงพัดหลังคาบ้านเรือนประตูหน้าต่างปลิวว่อนสร้างความเสียหายหนักในหลายเกาะทั่วพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคริบเบียนรวมไปถึงประเทศเกรนาดาและเซลูเซียที่อยู่ใต้เกรนาดาได้รับผลกระทบอย่างหนักสร้างความเสียหายกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างมีเรือประมงสูญหายขณะนี้มากกว่า20ลำขณะที่ความเสียหายหนักเกิดขึ้นบนเกาะกาเรียเกาซึ่งนับเป็นจุดแรกค่ะที่เฮอริเคนเบอริลได้พัดถล่มเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดว่าผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจะมากกว่านี้หรือไม่เนื่องจากยังไม่สามารถประเมินความเสียหายที่ชัดเจนได้เพราะการสื่อสารขัดข้องและยังไม่สามารถลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อไปสำรวจภาพรวมความเสียหายได้ซึ่งเฮอริเคนเบอริลนับเป็นเฮอริเคนที่มีกำลังแรงมากผิดปกติทั้งที่เป็นพายุในช่วงที่เกิดขึ้นต้นของฤดูกาลเฮอริเคนแอตแลนติกประจำปีนี้และนับเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบ173ปีที่พัดผ่านภูมิภาคทะเลแคริบเบียนผู้เชี่ยวชาญคาดการว่าจะเป็นเฮอริเคนที่มีพลังทำลายล้างสูงส่วนที่บาร์เบโดสค่ะเกิดน้ำท่วมถนนหลายสายในเมืองหลวงของบาร์เบโดสหลังจากที่เฮอริเคนเบอริลส่งผลให้ทำให้มีฝนตกหนักคลื่นลมแรงพัดเข้าบริเวณกระแสฝั่งและคาดว่าปริมาณฝนตกทั่วบาร์เบโดสรวมไปถึงหมู่เกาะวินเวิร์ดจะอยู่ที่ประมาณ 8-15 เซนติเมตรภายหลังจากที่เฮอริเคนเบอริลค่ะได้เคลื่อนตัวเข้าสู่แคริบเบียนแล้วล่าสุดศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าเฮอริเคนลูกนี้ยังคงทวีกำลังแรงขึ้นอีกไปแตะที่260กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมเตือนด้วยว่าพายุจะเคลื่อนตัวต่อไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคริบเบียนอีกนานหลายวันในทิศทางไปยังจาเมกาในวันที่3กรกฎาคมซึ่งส่งผลทำให้ในหลายพื้นที่ต้องประกาศเตือนภัยจากพายุลูกนี้จากนั้นค่ะ4กรกฎาคมพายุจะเคลื่อนเข้าสู่เม็กซิโกแล้วก็อ่อนกำลังลงเหลือเฮอริเคนระดับ1ขณะที่นักวิทยาศาสตร์ได้ระบุสาเหตุที่เฮอริเคนเบอริลมีกำลังแรงผิดปกติและก่อตัวอย่างรวดเร็วมากเป็นผลกระทบมาจากเรื่องของปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่าภาวะโลกร้อนที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นส่วนที่เม็กซิโกนะคะนอกจากต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับอิทธิพลของเบอริลแล้วตอนนี้ยังคงได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนคริสซึ่งขณะนี้ทำให้ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกของเม็กซิโกต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับเฮอริเคนเบอริลตามมาด้วยและมีการปักธงแดงเตือนนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณชายหาดแล้วก็ให้เรือประมงเนี่ยงดออกจากฝั่งในช่วงนี้พายุโซนร้อนคริสค่ะถล่มเม็กซิโกเมื่อ30มิถุนายนที่ผ่านมาโดยไปพัดขึ้นฝั่งที่รัฐเวราครูซทางตอนใต้ของประเทศทำให้เกิดน้ำท่วมภาคใต้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทางการได้ประกาศให้อพยพประชาชนล่วงหน้าหลังแม่น้ำหลายสายมีระดับเพิ่มสูงขึ้นส่วนในพื้นที่ของรัฐวาฮาก้าทางตอนใต้ของเม็กซิโกซึ่งติดมหาสมุทรแปซิฟิกมีต้นไม้หักโค่นขวางถนนและยังคงต้องจับตาระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างใกล้ชิดโดยก่อนหน้านี้อุตุนิยมวิทยาเม็กซิโกยังคงเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดพายุลูกเห็บและฟ้าผ่าในหลายพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองขณะนี้ด้วยค่ะ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ